ดาวพุธยายเจดราศีได้เ hey, ฮดังๆแลนสไลด์มาเลยไม่ว่าจะเป็นเงินงานโชคลาภความรักดีมากสวัสดีครับทุกท่านต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับก็ต้องบอกนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับดาวพุธโคจรเจอดาวลาหูครับเรียกว่าพุธอันธพาลวิวาดลาหูครับโอ้โหเหนื่อยหนักกันเลยใช่ไหมครับ ว่าจะเป็นการสื่อสารการโฆษณาการทําการตลาดผ่านออนไลน์ต่างๆเรื่องราวข่าวเช้าความลับเปิดเผยเรื่องสื่อมเสียอิจฉาริษยาลูกบริวารลูกน้องมีปัญหาเจอกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับเนี่ยพุทธลาหูเนี่ยจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ครับแต่ข่าวดีครับก็คือนี่ครับพุทธจะย้ายแล้วนะครับ ในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็อยู่ไปถึงช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับถึง26มิถุนายนเลยก็ว่าได้นะครับจะอยู่กันคนละช่องคนละราศีแล้วแน่นอนครับได้เฮดังๆกันอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าดาวพุธหรือเทวดาพระพุธเนี่ยท่านจะโดดเด่นในเรื่องอะไรครับแน่นอนครับเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธครับเห็นไหมก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเจรจาติดต่อทางนี้แหละครับ จะเริ่มเดินหน้าข่าวข่าวความคืบหน้าก็จะมีในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเราหรือเรื่องราวภาพใหญ่ๆเช่นคดีต่างๆที่ยังไม่เดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวหลังวันที่6วันที่7มิถุนาเนี่ยครับจะเริ่มเดินหน้าอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือเปล่านะครับเพราะมี7ราศีด้วยกันนะครับทีนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับที่ราศีแรกครับรักนาราศีมีนครับ เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพุธท,ที่ผ่านมาเจอราหูเหนื่อยแน่นอนครับและดาวพุธของเราเป็นตัวแทนพบปัตน้ครับเรื่องความรักเรื่องหัวใจเรื่องคู่ครับโอ้โหดูดีขึ้นมาเลยนะเพราะดาวพุธก็ไปอยู่ในบ้านดาวศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ําโอ้โหเป็นคู่มิตรกันและหลายๆคนก็จะเริ่มมีข่าวดีในเรื่องของความรักหรือเรื่องการแต่งงาน อย่างดาราที่อยู่ราศีมีนเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องการแต่งงานออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วยังรวมไปถึงบ้านรถที่ดินที่ผ่านมาติดติดขัดขาดแต่ตอนนี้จะราบลื่นแล้วนะเพราะดาวพุธจะเป็นตัวแทนพบพันธุอีกใครทคําเก็เอสังหาริมทรัพย์ขายที่ขายบ้านขายรถที่ดินหรือใครมีต้องคุยกับญาติพี่น้องครอบครัวกําลังจะรอกำลังจะได้เรื่องราวเหล่านี้บอกเลยครับรา,าศีมีนจะได้ข่าวดี หลังเจ็ดมิถุนาไปแล้วครับยินดีด้วยครับต่อไปกันเลยเป็นรักขนาราศีกรกฎครับอันนี้นะครับดาวพุธจะโคจอรอยู่ในเรือนลาภะครับก็ต้องหมายถึงการเงินนะครับและนอกจากนั้นยังหมายถึงเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคครับมีเกณฑ์จะถูกลงวันได้มากขึ้นและที่สําคัญครับเรามีดาวอาทิตย์มารออยู่แล้วเห็นไหมในเรือนลาภะพอมีดาวพุธอีก มาเสริมในเรือนลาภาค,คือมีถึงสองดวงอ่ะโอ้โหเรื่องเงินเรื่องโชคลาภโดดเด่นอย่างแน่นอนและดาวพุธเป็นดาวสื่อสารเจรจาอยู่แล้วถูกไหมเจรจาพาลวยปากพาลวยหรือออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเต็มที่ครับตอนนี้ยิงแอดหรือไปโพสต์ไปอะไรจะเกิดการมองเห็นได้มากขึ้นจะเข้าถึงทาร์เก็ตเป้าหมายได้ลูกคงลูกค้ามาอีกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยดาวพุธมาจากเรือนสหัชและเรือนวินาเห็นไหมไปรออยู่ในเรือนลาภาเนี่ย บอกเลยครับนอกจากทําออนไลน์แล้วยังเดินทางเจรจาติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศประสบความสําเร็จนํามาทั้งโชคลาภเงินทองอย่างแน่นอนยินดีด้วยเลยนะครับอ่าแล้วต่อมาก็เป็นคิวของลัคนาราศีกันครับราศีกันเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานที่ผ่านมาตกมรณนะติดขัดอุปสรรคล่าชา้าไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่พอไปอยู่ในเรือนสุภาครับงานจะดีงานสตองงานวอ์กงานก้าวหนะ้าเจ้าของกิจการต่าง เปิดตัวได้เลยครับยินดีด้วยนะและนอกจากนั้นครับยังเป็นดาวประจำตัวเราเองเลยนะเป็นเราอ,อยู่ในภพสุภะเนี่ยแปลว่าจะโดดเด่นป่วยเจ็บจะแข็งแรงกลับมาสตรองเหมือนภาพที่โช์นี่เลยนะครับหรือมีข่าวเช้ามีเรื่องเสียหายมีเรื่องอะไรต่างๆหายครับดีขึ้นเนี่ยเพราะดาวพก็เล็งลัคนาอยู่แล้วเป็นจังหวะที่ดีทั้งดาวใหญ่และดาวเล็กเนี่ยโหลัคนารธิกันร่ารวยสความสาเร็จยินดีด้วยได้เลยนะครับ ต่อไปครับเป็นลัคนาราศีเมษครับนี่ครับใครอยู่เมษยินดีด้วยนะเพราะดาวพุธไปลอยในเรือนการเงินเงินทองเงินเต็มเป๋าเข้าลัวลวชัดเจนมากนะครับดาวพุธก็มาจากการสื่อสารนี่แหละพูดเยอะเยเจรจาเยอะเยอะออนไลน์เยอะๆออนไลน์พารวยพูดได้เลยนะครับทุกช่องทางอินเทอร์นเน็ตใช้เข้าไปสื่อสารเข้าไปอย่าให้เน็ตหมดนะครับทําไปเลยครับแล้วจะดี ไ,ไหมดาวพุธมาจากเรือสหัชชะก็หมายถึงเดินทางได้เงินเดินทางได้ตงังสื่อสารแล้วรวยเนี่ยปากพารวยได้หมดอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อีกโอ้โหโดดเด่นบริหารจัดการดีๆมีเงินให้ใช้อย่างแน่นอนครับลุยเลยครับพูดเยอะๆขยันหน่อยสู้หน่อยลุยหน่อยครับจะดีต่อไปครับเป็นคิวของลัคนาราศีพิจิกบ้างแล้วครับเพราะพิจิกนะครับดาวพุธมาเล็งดวงชะตาแล้วดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือลาภะ โชคลาภเลง่งมันก็จะมีเงินมีทองมีลู่ทางอันก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ดีใจด้วยใครที่เฉียดมาหลายงวดไม่ถูกกลับมาถูกได้หลังเจ็ดมิถุนาได้เชกเช่นเดียวกันนะครับอ่าและที่สําคัญครับดาวพุธนะยังหมายถึงการสื่อสารไงเพราะนั้นตอนนี้โพดได้เลยเพราะที่ผ่านมาดาวพุธตกอัลีนี่จะโพ์อะไรก็ยากแล้วไปเจอพระราหูอีกยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่หรือคอมแฮง โทรศัพท์หายไปกันใหญ่เลยที่นี้ดาพุธเดินดีแล้วถึงจะแค่20กว่าวันนะถ้าทําดีๆก็รวยได้ประสบความสําเร็จได้นะครับมันอยู่ที่เวลาขอแค่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยเราทําได้อย่างแน่นอนแล้วก็เดินทางเยอะๆนะหรือมันต้องออนไลน์หรือมันต้องติดต่อต่างประเทศเพราะดาพุธมาจากเลนมรณะด้วยมรณะไปอยู่ในบ้านคู่มิตรเลงดวงชะตาแปลว,ว่าเดินทางแล้วดีแก้ปัญหาแล้วรวยนะทำไปเลยสื่อสารในการแก้ปัญหาจะประสบความสําเร็จ ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบครับได้ว้าวครับแลนสไลด์มาแน่นอนครับต่อไปราศีสิงค์ครับลัคนาราศีสิงค์ดีเรื่องอะไรครับเรื่องการงานมาเลยนะเพราะดาวพุธไปรอในเรือนการงานแปลว่างานที่เคยติดขัดไปเลยครับไปคุยไปเจรจาไปเคลียร์ให้จบจะได้ความสําเร็จได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตครับบอกเลยทําได้เลยครับอันนี้แล้วจะดีนะแล้วต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับเป็น รักนาราศีพฤษศครับอันนี้ชัดเจนมากครับดาวพุธท,ทับตัวเราดาวพุธนอกจะเป็นการสื่อสารแล้วยังเไปไน็นไงถึงการเงินนี่ครับเงินทับตัวก็หาเงินเยอะๆอ่ดาวพุธสื่อสารทับตัวก็ออนไลน์เยอะๆครับทําไปเลยครับแล้วจะดีแล้วจะประสบความสําเร็จครับเฮงมากมีรูปเด็กครับดาวพุธมาจากเรือนปุตตะด้วยนะทําเป็นเล่นไปนะบางคนรอจะมีบุตรมีลูกได้ลูกได้เลยนะครับ ข่าวดีเลยจะลอดหรือจะตั้งครันได้หมดนะครับในตรงจุดนี้นะลุยเลยหรือจะแปลเป็นเรื่องของบริวารลูกน้องลูกน้องจะขยันขันแข็งที่ผ่านมานูกนน้องตกวินาจะคู่ศัตรูไม่ได้เรื่องมีปัญหาอุปสรรคตอนนี้ลูกน้องจะโดดเด่นครับกระจายงานให้ทําไปเลยครับจะดีมากนะครับตรงจุดนี้นะอ่านะแล้วหมายถึงเรื่องงานก็ได้แต่เป็นงานที่เป็นนักษ่างานโปรเจกต์งานระยะสั้นอะไรแบบนี้ทำแล้วจบภายในวันเดียวภายในไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยทำไปเลยครับแล้วจะดีก็จะได้โปรเจกต์งานเข้ามาเร็วๆได้เงินได้ทองเข้ามาด้วย นะครับตรงนี้และสุดท้ายครับปุตตะแปลว่าการเสี่ยงโชคก็ได้ดาวพุธเป็นดาวการเงินก็ได้เงินเสี่ยงโชคแล้วได้เงินแล้วดาวหัดลอยในเรือนลาภโชคลาบอีกชัดเจนครับจะมีโชคมีลาบเข้ามาได้มากขึ้นครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาพุทศกเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้อ่านะแล้วถ้าใครนะครับอยากดูดวงแม่นแม่นครับเพราะอันนี้เป็นการทายดาวจรน,นะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อย่าว่ากันนะครับแต่จะเป็นเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าแม่นๆนะครับดูดาวพืดวงสิบดวงบวกดาว,ดวจรอ,อีกสิบดวงสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับหรืออยากได้ภาพเฉลยดวงชะตาส่วนบุคคลเอาไว้บูชาไปสู่ความสำเร็จร่ารวยยินดีนะครับไปฟังกันต่อได้เลยดูกับใจเกเทวาได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรไปฟังต่อครับและจะมีไรายละเอียดครบเลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาส่่นบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรดเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายยกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสายเกรทเทวหกหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้ยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพอสเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีน